ท่านคะเขาคือรติกค่ะเขาเป็นหุ้นส่วนของฉันฉันทำงานภาคสนามและเขาก็ทำงานที่ออฟฟิศนะคะนั่นแปลกจังเลยปกติผู้ชายจะทำงานภาคสนามและผู้หญิงก็ทำงานเอกสารถอยไปเธอเลือกแบบเองครับเธอสนใจในงานภาคสนามผมเคยบอกเธอแล้วว่าผมจะลงภาคสนามเองแต่เธอไม่ฟังครับคุณผู้หญิงครับผมไม่ควรทำงานนะครับดิฉันบอกว่าเท้าของคุณแพ้แต่ผมไม่ต้องห่วงนะผมอยู่ที่นี่แล้วผมช่วยคุณได้จริงเหรอแน่นอนครับคุณผู้หญิงผมมีทริคผมจะบิดข้อเท้าคุณแล้วคุณก็จะไม่เจ็บอีกเลยไม่นะไม่เรื่องนี้ผมถนัดหน้ามาครับคุณผู้หญิงช่วยผ่อนคลายนะครับผมจัดการเองไม่ต้องห่วงมันจะเจ็บเล็กน้อยพอเสร็จแล้วก็จะไม่เป็นอะไรครับนายแน่ใจเหรอแน่ใจครับเชื่อในตัวผมนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับพอนับถึงสามพร้อมนะหนึ่งสองสามโอ้ยตายนี่คุณทำอะไรเนี่ยผมขอโทษนะดิชาหวังว่าคุณผู้หญิงคงไม่ยกเลิกสัญญากับบริษัทของเรานะมันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนั่นมันอะไรล่ะมันเป็นเทคนิคอะคุณเคยทำมาก่อนเหรอไม่เลยครั้งแรกเลยโอ้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เธอแค่เท้าแพลงถ้าเกิดไปที่คอล่ะดิชาค่ะท่านไปเรียกคุณอบิเชกเมระทีนะได้เลยค่ะท่านช่วยฉันหน่อยสิเช็คกล่องพวกนี้เร็วเข้านายทำอะไรของนายเนี่ยต้องเลือกมาอันนึงกล่องพวกนี้ปิดอย่างแน่นเลยมันว่างเปล่าพวกเราเช็คอันไหนก่อนดีเล่ามานั่งลงสิเอามันออกมาหมดทำไมเนี่ยอันนี้อะบอกฉันหน่อยสิต้องรีบตัดสินใจแล้วก่อนเธอจะเข้ามาค่ะแม่อ๋อเฮ้ยสวยแล้วจะทำไงดีเล่าไปคุ้มว่าไงเอาผ้าห่มคลุมไว้เร็วเร็วค่ะแม่หนูจะไปที่นั่นพรุ่งนี้ค่ะแม่คะเดี๋ยวหนูโทรกลับนะคะหนูคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่นะคะนายชอบใครเหรอฉันชอบใครบางคนฉันชอบคนที่น่ารักใสๆเหมือนกับสาวข้างบ้านฉันไม่จำเป็นต้องไปช้อปปิ้งพระจีมานี่หน่อยสิขอตัวก่อนนะคะนี่เธอทำอะไรฉันกำลังคุยกับพวกเขาพนักงานเสิร์ฟหรือว่าฉันสำคัญล่ะนี่เลิกล้อเล่นก่อนสิเลิกโง่เธอหน้าก็รู้ว่าใครสำคัญกับฉันเธอสงสัยเหรอฉันชอบเวลาที่เธอเรียกชื่อฉันอะถ้าความปรารถนาของเธอเป็นจริงมันจะรู้สึกดีแค่ไหนกันนะมีอะไรเหรอทำไมเธอดูมีความสุขอันนี้บอกฉันทีสิเธอมีชุดเดรสแบบที่ป้าปราเกียให้เธอตอนวันเกิดไหมมีสิเธอจะแบ่งจี้หน้าผากกับกำไลข้อมือด้วยไหมให้ใครล่ะฉันไงทำไมเธอถึงอยากได้มาล่ะฮะมีอะไรอย่างนั้นเหรอฉันจะไม่ให้อะไรเลยถ้าเธอไม่บอกอะไรฉันบอกมานะว่าคิดอะไรอยู่คือไม่มีอะไรอะเธอโกหกเธออยากให้ผู้ชายชอบเธอใช่ไหมล่ะบอกฉันมาให้หมดเลยนะให้ฉันยืมถ้าเธออยากไม่ต้องถามคำถามเยอะไม่เอานี่ฟังนะชานะนี่เธอเขินเหรอเนี่ยฉันมั่นใจว่าเธอต้องอยากให้ผู้ชายประทับใจแน่เขาเป็นใครนะหวังว่าเขาจะเป็นคนดีนะโอ้ผ้าห่มนี่ทำไมเตียงมันเละแบบนี้ล่ะเนี่ยนี่ฉันควรจะเรียกวิกรมฉันว่าน่าจะมีคนโอ้พระเจ้าขโมยเหรอปิดเสียงโทรศัพท์แล้วเข้าซิได้ไม่มีอะไรผิดโอ้พระเจ้าวิกรมรับสายสิคะเขาหายไปเวลาฉันต้องการทุกทีเฮ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันว่าจะต้องมีขโมยเข้ามาในบ้านแน่เลยขโมยเครื่องประดับของฉันนายเอาเครื่องประดับมาในนี้ทำไมเธอไม่ควรคิดว่ามีคนพยายามจะขโมยมันเธอจะสงสัยเพราะนายเอามันมาเธอจะคิดว่าถูกขโมยไปทีนี้เธอจะร้องไห้เลยเรียกทุกคนมาตำรวจจะมาที่นี่ด้วยไม่งั้นสวยแน่เลยเข้าใจไหมอะไรนะทำไมตำรวจเข้ามางานปาร์ตี้เราทุกครั้งเนี่ยเครื่องเพชรฉันอยู่ไหนโอ้พระเจ้า
เครื่องประดับของฉันล่ะโอ้พระเจ้าเครื่องเพชรของฉันฉันจะไปบอกความจริงเธอจะบอกว่าเครื่องประดับอยู่ที่เรานี่ค่อยทำเรื่องในที่หลังก่อนอื่นฆ่าฉันก่อนนะทำไมนายถึงอยากทำลายชีวิตฉันแบบนี้นายอยากให้ฉันหย่าใช่ไหมเครื่องเพชรของฉันโอ้ฉันจะทำไงดีโอ้ฉันจะไปหามันที่ไหนดีเนี่ยอาบีฉันต้องโทรหาอาบีขโมยขโมยฟังนะฉันจะนับ1ถึง3ถ้านายไม่ออกมาฉันจะตะโกนฉันจะตะโกนสุดเสียงเลยฉันบอกนายเลยนะว่าฉันจะเรียกตำรวจจะเรียกแล้วนะทีนี้นายเข้าใจหรือยังว่าทำไมฉันพานายมานายต้องมาช่วยฉันไงเล่าเธอพูดออดหวานกับขโมยนั้นนี่เธอไม่พูดกับนายดีๆด้วยซ้ำเอาล่ะเดี๋ยวฉันออกไปแต่ถ้าไม่จองที่โหดร้ายนะฉันจะขอบางอย่างไปด้วยฉันจะไม่ให้นายเอาอะไรไปฉันจะไม่ยอมให้นายเอาแม้แต่แหวนของฉันไปเฮ้ยฉันไม่อยากได้แหวนของเธอแต่ฉันอยากได้ลายเซ็นของอบิเชกเปรเมระเอามาให้ฉันลายเซ็นเหรอใช่เอามาแล้วฉันจะไปไอเดียจะเป็นไงแย่ มากเลยนั่นเป็นโจรที่โง่มากๆเลยทำไมโจรต้องอยากได้ลายเซ็นด้วยล่ะใช่ไหมล่ะนี่สมองนายโจรจะขอลายเซ็นไปทำไมจะคิดว่าไงงั้นก็ได้ฟังนะฉันจะถือว่านายเป็นพี่ชายของฉันและฉันจะไปเอาลายเซ็นของอบิเชกเปรเมระมาให้นายนะฉันเชื่อนายนะอย่าไปไหนนะเอ้ยเธอใจดีมากเลยเร็วๆล่ะโอเคเรียบร้อยไปเร็วชีวิตของฉันมันกลายเป็นหน้าอนาถมากก่อนหน้านี้อย่างน้อยฉันควรพูดว่าฉันไม่ต้องการชีวิตแบบนี้แต่ตอนนี้ฉันแสดงออกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าชีวิตแบบนี้มันหายใจไม่ออกฉันขอยอมรับปู่รับคันนะพร้อมกับความทรงจำในอดีตของเขาทั้งหมดค่ะเรียบร้อยแล้วทำไมเพราะผมอยากทำแต่ว่าฉันไม่อยากผมเสียใจดิชาอย่าเลยนะเพราะว่าฉันไม่พวกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อกันและกันพวกเราถึงต้องแยกจากกันพวกเราไม่สมควรจะได้อยู่ด้วยกันพวกเราอยู่ด้วยกันก็เพื่อจากกันเพราะงั้นอย่าเสียใจไปเลยไม่เอาหน้าอย่าตัดสินฉันด้วยน้ำตาพวกนี้ฉันไม่รู้ว่ามันไหลทำไมและได้โปรดนะได้โปรดอย่าคิดว่าฉันเจ็บปวดที่เห็นคุณอยู่กับคนอื่นแบบนั้นมันแน่นอนว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้โกรธคุณเลยแต่ว่าฉันโกรธตัวเองฉันโกรธตัวเองที่ให้ความหวังตัวเองผิดๆแล้วก็เชื่อในคำสัญญาที่คุณเคยให้ไว้เพราะฉะนั้นพอมาจนถึงวันนี้ฉันก็คิดได้ว่าฉันควรที่จะโกรธตัวเองโกรธตัวเองที่ฉันคิดไปได้ยังไงว่าคุณน่ะเคยรักฉันฉันคิดมันไปได้ยังไงคิดมันออกไปได้ยังไงฉันเกลียดตัวเองจริงๆปู่รับดิชาเข้าไปข้างในเถอะทำไมล่ะดิชาอาเลียไม่สบายอยู่นะถ้าเธอเห็นคุณอยู่ที่นี่กับผมไม่อยากให้เธอเห็นพวกเราอยู่ด้วยกันแต่นี่ไม่ใช่เรื่องชู้สาวที่คุณอยากจะปิดมันเป็นความลับนะคุณพูดถูกดิชา
รีบเก็บเข้าตู้เร็วผ้าห่มด้วยเหรอไม่ใช่ปูผ้าห่มบนเตียงเลือกที่นายต้องการเลยตอนนี้มีเวลาแล้วโอเคเดี๋ยวฉันทำเองนี่เจ้าโง่เอาพวกนั้นใส่ตู้ก่อนที่ปรวิทย์จะกลับมานะทำไมนายต้องว่าฉันอยู่เรื่อยด้วยขอบคุณที่ฉันช่วยนายเอาไว้สิก็นายก็สร้างปัญหาฉันเหมือนกันนายก็มีปัญหาเพราะผู้หญิงคนนั้นแล้วฉันก็ช่วยนายแล้วนายก็สร้างปัญหาให้ฉันใครบอกให้นายพูดว่าจะซื้อแหวนให้เธอใครเป็นคนคิดเรื่องขโมยแหวนล่ะนั่นน่ะเป็นไอเดียฉันแล้วไอเดียที่ใครบอกว่าเอาผ้าห่มคลุมแหวนแล้วใส่ในตู้และที่ยิ่งกว่านั้นมือถือนายก็ดันนี่ฉันช่วยนายเอาไว้ฉันช่วยนายไว้ด้วยขโมยเพื่อที่นายกับปราวีจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วนายมาโทษฉันเหรอให้เธอกลับมาแล้วฉันจะบอกเธอว่าฉันแค่ช่วยเพื่อนนายคิดว่านายจะจัดการกับเธอยังไงเดี๋ยวฉันจะราดน้ำมันลงไปด้วยการบอกเธอว่านายเป็นชู้กับผู้หญิงคนนั้นเป็นชู้เหรอใช่นายนี่มันบ้าแล้วนายจะทำให้ฉันต้องหย่านะไม่ฉันจะช่วยนายถ้านายขอโทษฉันหมายความว่าฉันอยากคือฉันแค่พูดว่าขอโทษนะฉันขอโทษนะคะเธอพูดขอโทษทำไมพวกคุณสองคนมาทำอะไรที่นี่ฉันรู้ว่าเธอมาที่นี่กับ CM แล้วก็ต้องขอบคุณพระเจ้าด้วยนะเธอโชคดีมากเพราะถ้าเธอมาที่นี่คนเดียวแล้วก็ฉันก็คงจะดิฉันนี่อย่าไปสนใจในสิ่งที่เธอพูดเลยปุรับเธอจะทำให้คุณหวั่นไหวเอาได้นะรู้บ้างไหมแต่ว่าคุณจะไม่หวั่นไหวค่ะที่รักฉันไม่ได้อยากจะเถียงกับเธอนะอาเลียแต่บางทีเธออาจจะไม่เข้าใจยกเว้นว่าฉันจะพูดฉันน่ะลืมเรื่องอดีตไปหมดแล้วฉันไม่อยากให้อดีตของฉันมามีผลกับปัจจุบันฉันรู้ว่าเธอไม่อยากให้อดีตของเธอมีผลกระทบกับปัจจุบันหรอกนะแต่เธออาจจะพยายามแย่งสามีของฉันไปจากฉันก็ได้นี่นะเพราะอย่างนั้นแล้วฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นแน่นอนดีชาอาเลียขอร้องล่ะขอร้องล่ะปุรับอย่าเพิ่งแทรกตอนนี้เลยฉันรู้ดีว่าเธอพยายามที่จะทำอะไรอยู่นะฉันเข้าใจดีเธอทำงานให้ CM คุณรู้ความจริงดีว่าเธอรู้แผนของ CM ล่วงหน้าอยู่แล้วเธอรู้ว่าพวกเราจะจัดงานปาร์ตี้เธอรู้ว่าเราจะจัดงานปาร์ตี้ครบรอบวันนี้เธอถึงได้มาที่นี่เธอตั้งใจมางานปาร์ตี้ของพวกเราเธอตั้งใจจะทำแบบนั้นเพียงเพราะอยากให้ฉันอารมณ์เสียอาเลียเธอแค่กำลังทำงานของเธอเธอกำลังทำงานของเธออยู่นี่คุณพูดอะไรเนี่ยถ้าเธอกำลังทำงานของเธอทำไมเธอไม่อยู่กับ CM ล่ะเธอมาทำอะไรอยู่ข้างนอกห้องของเราแบบนี้คุณนี่ไร้เดียงสาจริงๆเลยนะในเมื่อเธอมางานปาร์ตี้ก็ไปร่วมงานสิดีเธออย่าพยายามเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเลยขอทีเถอะนะและอย่าลืมว่าเธอน่ะเป็นเพียงแค่คนนอกก็เท่านั้นเองดีชาถ้าโชคดีนะที่วันนี้เป็นวันครบรอบของเธอไม่อย่างนั้นเธอคงจะได้ร่วมด้วยอย่าทำอะไรก็ตามที่เธอกำลังทำอยู่นะดีชาปูรับเขาเป็นของฉันเขาเป็นของฉันและจะเป็นของฉันตลอดไปเธอเอาเขาไปจากฉันไม่ได้แน่นอนเธอไม่มีทำได้ด้วยหลังจากนี้ถ้าฉันเห็นเธออยู่ใกล้ปุรับอีกแล้วก็ฉันขอสาบานเลยนะเธอรู้ว่าฉันทำอะไรได้บ้างเธอมองปุรับแบบนั้นทำไมดีจ๊ะนี่เธอไม่เข้าใจหรือยังไงเนี่ยจะให้ฉันย้ำอีกทีย้ำอีกทีในสิ่งที่เธอบอกฉันเธอเคยบอกฉันว่าสร้อยคล้องงานแต่งงานของเธอและหมึกแดงของเธอแล้วก็คำสาบาน7ข้อที่เธอสาบานไว้กับปูรับพิสูจน์ว่าเขาน่ะเป็นของเธอแต่ว่าวันนี้ฉันขอบอกเธอเหมือนเดิมนะดีชาว่าสร้อยแต่งงานนั้นมันเป็นของฉันเรียบร้อยแล้วและหมึกแดงนั่นก็เป็นของฉันเหมือนกันปูรับได้ให้คำสาบานกับฉันเอาไว้ท้ายที่สุดเธอก็แพ้อย่างราบคาบเพราะงั้นอย่าได้บังอาจคิดเป็นอันขาดอย่าได้บังอาจคิดว่าปูรับน่ะจะกลับไปหาเธอไม่มีทางอยู่แล้วฉันขอโทษนะคะที่รักฉันเหมือนมีอะไรมาครอบงำไม่ทำแบบนั้นจริงๆฉันไม่อยากจะทำแต่ว่าฉันไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาแทรกกลางระหว่างเราสองคนนะคะฉันขอโทษนะฉันกลัวจริง
ฉันมีความรู้สึกไม่ดีฉันถึงต้องทำอะไรสักอย่างฉันกลัวว่าฉันจะเสียคุณไปฉันกลัวจริงๆนะคะฉันไม่อยากเสียคุณไปเลยฉันกลัวจริงอาบีฉันตามหาคุณอยู่เลยหาผมทำไมฉันเขาอยู่ในนั้นขโมยเขามาที่นี่เพื่อเจอคุณขโมยมานี่เพื่อเจอผมเหรอแน่ใจเลยว่าเขาเป็นขโมยไม่ใช่คนอื่นคือว่าเขาอยากเจอผมเนี่ยนะฉันขอโทษนะยกโทษให้ฉันด้วยอ๋อคือมีอะไรกันเหรอคะอ๋อคือเขากลัวขโมยไม่ใช่ขโมยอยากเจอเขาผมก็เลยดีใจที่เขาดังมากผมถึงได้กอดเขาพาเขาไปหาขโมยเถิดนะไปสิรีบไปสิแป๊บนึงนะคะคุณขโมยคะคุณออกมาได้แล้วล่ะค่ะอาบีเช็คเปรเมราอยู่ที่นี่แล้วค่ะเอาลายเซ็นของเขาไปแล้วก็คืนเครื่องประดับให้ฉันเลยนะคะเธอเรียกได้สุภาพนะอยู่ไหนนะนี่ไม่มีใครเลยอ่ะคุณหมายความว่าอย่างไรฮะดูสิคุณกำลังจะบอกว่าขโมยหายไปเรียกตำรวจฉันกำลังจะบอกว่าเขาเอาเครื่องประดับของฉันแล้วก็หนีไปโทรหาตำรวจสิคะจะเรียกตำรวจทำไมผมว่าให้ผมเช็คหน่อยนะโอ้เนี่ยอะไรกันทำไมผ้าห่มนี่อยู่ในตู้เสื้อผ้าได้อ่ะอะไรเนี่ยโอ้เครื่องประดับของฉันโอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากค่ะท่านโอ้นี่เป็นเครื่องประดับของฉันทั้งหมดเลยขโมยอะไรกันเนี่ยโอ้ยเขาเป็นผู้ชายที่จิตใจดีจริงๆโอ้ยเขาไม่ได้เอาเครื่องประดับไปเยี่ยมเลยดูเหมือนขโมยจะเมตตานะดูสิไหนดูสิโอ้โหดูครบเลยไม่ออกไปเลยเขาเป็นขโมยคนโปรดของฉันฉันอยากจะเจอกับเขาฉันอยากจะขอลายเซ็นเขาจังเลยปาลวีอย่าคิดถึงเขานักเลยไม่ไงั้นเขาจะกลับมานะนั่นก็ดีสิคะฉันจะได้ถ่ายรูปกับเขาไงล่ะไม่อยากเชื่อเลยหลายปีมานี่คุณไม่ได้ถ่ายรูปกับผมสักรูปเลยนอกจากนี้คุณยังบอกผมว่าผมราคาถูกอีกนายสับสนแล้วนายสับสนแล้วใช่สับสนใช่สับสนโทษทีสับสนนี่ทำไมพวกนายสองคนไม่ทำอะไรที่ทำค้างไว้อะไรเหรอทะเลาะกันไงตอนนี้ขอตัวก่อนนะแล้วเจอกันทำไมคุณพูดว่าฉันคิดว่าคุณสับสนล่ะคุณหมายถึงอะไรเหรอคะสับสนเดี๋ยวผมมานะมันเป็นเงินครบรอบแต่งงานของพวกเราเธอจะไม่อวยพรให้เราทั้งคู่หน่อยเหรอใช่ไหมครับปุระยินดีวันครบรอบด้วยนะอันนี้คุณน้าคะเกิดอะไรขึ้นคะน้าล้มเหรอคะเนี่ยลุกขึ้นนะคะมาลุกขึ้นค่ะปลาจีคุณน้าร้องไห้ทำไมคะปลาจีค่ะมีอะไรคะน้าร้องไห้ทำไมหนูรู้ว่ามีบางอย่างใช่จ้ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นน้าก็เลยเจ็บแต่น้าไม่เป็นอะไรแล้วหนูมาทำอะไรที่นี่เหรอหนูทำงานให้คุณลุงวิกรมค่ะหมายถึงคุณวิกรมโคลีนะคะจริงเหรอหนูทำงานน้าขอพูดอะไรหน่อยนะอย่าเชื่อใจใครนะเข้าใจไหมเวลาที่เขาผิดสัญญาความเจ็บปวดมันคาดไม่ถึงเลยล่ะมันจะทำให้หนูแตกสลายและหนูก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกจำคำน้าพูดไว้นะน้าเข้มแข็งโอเคไหมบายจ้ะน้าคะน้าหมายความว่ายังไงอย่าเชื่อใจใครเกิดอะไรขึ้นกับน้ากันแน่ดิชาได้โปรดฟังผมก่อนนะดิชาได้โปรดละหยุด
หยุดเลยได้โปรดอย่าเข้ามาใกล้ฉัน